สวัสดีค่ะทุกคนพี่ต้องพูดเสียงค่อยหน่อยนะคะว่าตอนนี้น่ะมีคนเข้ามาเดินอยู่ในบริเวณวัดกันนะคะหลายท่านอยู่นะคะมากันเป็นครอบครัวนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าวัดธรรมารามเนี่ยเขาไม่ได้เปิดให้เข้าไปกราบพระนะคะในวิหารหรือว่าในอุโบสถเนี่ยทุกวันอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดด้วยมั้งคะนะคะแต่ว่าก่อนหน้าโควิดเนี่ยคือกี้ไม่เคยมาก่อนหน้าโควิดไงเลยไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นวันธรรมดาเราเข้าไปไหว้ได้ไหมนะคะแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยจากที่ถามมาก็คือว่าเปิดนะคะทั้งในส่วนของอุโบสถนะคะวิหารก็เปิดนะคะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ก็น่าจะเปิดให้ขึ้นไปชมแต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราไปที่บริเวณหอไตรนะคะเก็บภาพมาให้แล้วนะคะดีใจนะคะเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเรามาที่นี่หลายครั้งนะคะแต่ว่าคือกี้ไม่มีโอกาสแต่ว่าขึ้นไปข้างในเลยนะคะแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันเสาร์แล้วก็ประจวบเหมาะว่าคนก็ไม่มากนะคะพอคนไม่มากก็สามารถที่จะเก็บภาพได้นะคะแต่ว่าอุโบสถเดี๋ยวนะอุโบสถก็ไม่เปิดเหมือนเดิมค่ะทุกคนไม่แน่ใจว่าในอุโบสถมีอะไรนะคะแต่ว่าคับคล้ายคับขาว่ามีพระพุทธรูปอยู่ในนั้นแหละนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนี่นะคะทุกคนตั้งติ้งนะครับเนี่ยนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาด้านหลังนะคะพอดีมีคนเข้ามาถ่ายภาพกันนะคะอย่างที่บอกว่าวัดนี้มีคนมาถ่ายภาพตลอดอะค่ะนะคะนี่ปกติเราไม่เคยเดินมาตรงนี้เลยนะคะนี่คนเห็นไหมหน้าบันของที่วัดเนี้ยนะคะมันยังมีความหลงเหลืออยู่ค่อนข้างมากค่ะทุกคนดูนะเห็นป่ะเห็นไหมเอ่ยปกติเวลาเราไปวัดต่างๆที่ในเกาะเมืองหรือว่านอกเกาะเมืองใช่ไหมคะไอบริเวณปูนปั้นพวกนี้มันจะไม่ค่อยเหลือแล้วนะคะแต่อันเนี้ยค่อนข้างเหลือเยอะอย่างที่บอกว่าเนื่องจากวัดนี้มันไม่ได้โดนเผาไงใช่ไหมคะพอไม่โดนเผาเนี่ยไอสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนลักษณะว่ามันเก่าแต่ว่ามันยังหลงเหลือความเป็นศิลปะในยุคนั้นๆที่เขามีการก่อสร้างในช่วงเวลานั้นอยู่อย่างเสมาทุกคนดูเสมาก็เป็นเสมาใบเดียวนะคะแต่ว่ามันจะมีลักษณะแบบเป็นลวดลายต่างๆอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะพี่เรียกไม่ถูกหรอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าสวยมากนะคะพี่เห็นลิงด้วยอ่ะทุกคนเห็นลิงป่ะมีลิงนะคะมีลิงแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็มีเป็นคล้ายๆเหมือนพวกจานที่เป็นแบบเป็นจลงอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยมันจะคล้ายๆกับหน้าบันที่วัดนางกุยนะคะหน้าบันที่วัดแม่นางปื้มวิหารหลังใหม่อ่ะค่ะเอ้ยไม่ใช่อุโบสถหลังใหม่ที่สร้างในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์แล้วก็วัดวรเชษฐารามที่อยู่ตรงบริเวณใกล้ๆวัดสุวรรณวัดโลกยสุธาที่มีพระนอนองค์ยาวๆนะคะแล้วก็อีกวัดหนึ่งวัดอะไรนะที่เราไปกันมาเมื่อเร็วๆเนี้ยวัดอะไรเอ่ยวัดอะไรนึกไม่ออกแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยคือมันไม่เหลือเยอะเท่าที่นี่กี่วัดที่นี่เหลือเยอะแล้วมันเหมือนกับออริจินอลแบบเหมือนยังมีความเป็นเดิมๆอยู่นะคะมีความเป็นเดิมๆอยู่สวยจังเลยค่ะทุกคนงามขนาดอ่ะอันนี้คืออุโบสถนะคะย้ำกันอีกทีเดี๋ยวเราเดินวนข้างนี้นะคะเพราะว่าฝั่งอนุมีคนถ่ายภาพอยู่นะคะเห็นไหมบุกป่าฝ่าดงนี่ต้องยกให้เราเลยค่ะทุกคนตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้มาตัดหญ้าบริเวณนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพี่คิดว่าอยุธยาเนี่ยน่าจะเปิดให้เข้าชมแบบเต็มรูปแบบก็คือต้นเดือนแน่นะคะเพราะว่าจากที่เราไปมาหลายๆที่เนี่ยเขาก็เริ่มทำความสะอาดนะคะปรับปรุงพื้นที่กันแล้วนะคะวัดธรรมารามนี่ก็คงอีกสักอาทิตย์หน้านะคะถ้านั่นยังไงทุกคนก็ลองมาละกันนะคะเพราะว่าจริงๆเขาก็เปิดให้เข้าชมทุกวันอยู่แล้วแหละนะคะดูดิสวยปะฝั่งนี้จะมีเหมือนกันมีลิงเหมือนกันเลยค่ะทุกคนงามขนาดอ่ะสวยจังเลย
วยสวยมากเลยอ่ะจริงๆแล้วอุโบสถหลังเนี้ยนะคะถ้าถ่ายภาพนิ่งก็คงสวยมากเลยทีเดียวนะคะเสียดายเข้าไปข้างในไม่ได้นะคะอดเลยนะคะไม่เป็นไรเราดูเจดีย์ก็ได้ค่ะนี่อันนี้คือเจดีย์ที่วัดธรรมารามอุ๊ยทุกคนว่าแม้ว่าเจดีย์ที่นี่เหมือนเจดีย์วัดสามวิหารที่เราไปมาเมื่อวานเลยอ่ะเออคล้ายไหมคล้ายๆเลยคล้ายนะแต่ไม่เหมือนนะคล้ายแต่ไม่เหมือนอันนี้เป็นวิหารที่เราเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าคงเก็บภาพด้านในไม่ได้นะคะเพราะว่ามีคนเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเก็บแต่ว่าถ่ายภาพนิ่งไปแล้วนะคะให้เห็นพระประธานอยู่แล้วก็ที่สำคัญที่กี้ตื่นเต้นมากคืออะไรหรือว่าเมื่อกี้ตอนที่เข้าไปบริเวณข้างในวิหารข้างในอ่ะเราเห็นพระพุทธรูปที่อยู่ตรงด้านหลังอ่ะเป็นปางเดี๋ยวนะเฮ้ยขึ้นไปได้ไหมเนี่ยได้หรือเปล่าไม่รู้แต่มีบันไดขึ้นไปแล้วค่ะทุกคนนี่มีฐานพระทักษิณอยู่ข้างบนนะคะนี่งามขนาดเห็นป่ะเหมือนจะดีที่วัดสามวิหารที่เราไปมาเมื่อวานนี้เลยแต่ว่าช่วงระฆังของที่นี่มันจะแคบกว่านะคะมันจะแคบกว่าเอ้ยทุกคนคะขึ้นมาวันนี้เราก็ได้เห็นอุโบสถชัดๆด้วยแจ่มไปเลยรอบที่แล้วมาเราขึ้นมาไม่ได้เพราะไม่มีลังแตนอยู่นะคะแต่วันนี้เราขึ้นมาได้ทุกคนคะนี่อุโบสถที่วัดธรรมารามสวยงามมากทุกคนงามขนาดเดี๋ยวก่อนพี่ถ่ายภาพก่อนนะเดี๋ยวมือเผลอไปกดเบอร์เมื่อวันนั้นอีกนะคะบางทีปุ่มข้างบนไอ้ปุ่มข้างบนมันคือหยุดไงไอ้ปุ่มข้างล่างคือถ่ายภาพได้ใช่ไหมนี่ค่ะทุกคนเห็นหน้าบันชัดๆปะสวยมากงามจังเลยประวัติไม่พูดแล้วนะคะเพราะว่าประวัติพูดไปหลายรอบแล้วนะคะว่าวัดนี้ก็คือจริงๆมันก็สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแบบต้นๆน่ะนะคะแล้วก็มีการบูรณะมาเรื่อยๆแล้วบุเรงนองเคยมาตั้งทัพที่นี่นะคะแล้วก็มีพระอุบาลีสององค์มาจำพรรษาที่นี่อะไรประมาณอย่างนี้นะคะวัดนี้กี่ว่าที่แบบคนให้ความสนใจมากก็น่าจะเป็นนอกจากข้อมูลในพระราชพงศาวดารแล้วใช่ป่ะมันน่าจะเป็นเพราะว่าหนึ่งมันมีความเก่าอ่ะมันยังไม่มีความแบบเขาเรียกปรับปรุงหรือว่าบูรณะจนเสื่อมเสียความเป็นดั้งเดิมไปที่สำคัญถ่ายภาพสวยและที่สำคัญไปกว่านั้นที่นี่เป็นโลเคชั่นในการถ่ายละครหลายเรื่องมากนะคะถ้ากี้จำไม่ผิดเรื่องอะไรนะสุดแค้นแสนรักจำได้ปะที่ไอ้ยงยุทธอะตอนที่เขาบวชตอนสุดท้ายแล้วเขาไปยืนอยู่ตรงหน้าวิหารอะฉากจบอะนะคะแล้วก็เรื่องอะไรนะหนึ่งด้าวฟ้าเดียวใช่ไหมที่มีเดี่ยวกับผู้หญิงที่เล่นในเรื่องที่เป็นคู่เขาอะที่หนีมาแล้วก็มารักษาตัวอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกนะมีเรื่องอะไรอีกก็ไม่รู้อะมีหลายเรื่องค่ะที่มาถ่ายที่เนี่ยนะคะก็คือเป็นโลเคชั่นที่สวยนะคะอ๋อละครซีรีส์ของหม่อมน้อยเรื่องศรีอยุธยาก็มาถ่ายที่นี่เหมือนกันน่าจะเป็นฉากที่แพนเค้กอ่ะเขามาไหว้มารดาที่ตายไปแล้วก็น่าจะเป็นฉากที่วัดธรรมารามนี่แหละนะถ้ากี้จำไม่ผิดนะน่าจะใช่แต่วัดนี้สวยจริงๆอ่ะทุกคนมันคลาสสิกนะคะมันคลาสสิกอ่ะมันบอกไม่ถูกเราไม่ได้จบศิลปะอะไรมากับเขาหรอกนะคะแต่ว่ากี้ก็ดูรู้ว่ามันสวยอ่ะทุกคนดูความเป็นหน้าบันเดิมๆของเขาดิเห็นปะแกะสลักตั้งแต่แบบออริจินัลเป็นงานไม้ปกติถ้าเป็นงานไม้แบบนี้นะคะเราจะต้องไปดูที่พิพิธภัณฑ์พวกหน้าบันต่างๆอย่างหน้าบันของวัดแม่นางปื้มอย่างเงี้ยเขาก็เอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท่าฐานแห่งชาติเจ้าสามพระยาอยู่ชั้นล่างอ่ะนะคะกี้ยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยว่างานไม้หรือว่าพวกประตูของวังหรือว่าวัดพระศรีสันเพชรอะไรต่างๆนานาที่มันเป็นไม้อ่ะเขาก็เอาไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์หมดถ้าเอามาไว้อย่างเงี้ยนะคะรับรองโดนฝนโดนแดดโดนอะไรเงี้ยมันก็ผุพังไปตามกาลเวลาแต่เนื่องจากว่าวัดเนี้ยคือเป็นวัดที่มีพระประจำพรรษาอยู่เขาก็มีการบูรณะดูแลตลอดแต่เสียดายนะคะจริงๆแล้วเขาน่าจะถ้าเกิดเขาเก็บเอาไปไว้พิพิธภัณฑ์ก็น่าจะดีอ่ะแต่ทีนี้ถ้าเก็บไปพิพิธภัณฑ์มันก็จะไม่เห็นแบบนี้ไงถูกปะสวยมากค่ะทุกคนดูดิคืองานไม้มันเป็นอะไรที่มันคลาสสิกอะค่ะแล้วมันก็ดูแล้วมันคือมันได้ฟิลของความแบบคือช่างสมัยก่อนเก่งมากอะ
อันนั้นน่าจะเป็นหงนะคะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ใช่หงปะเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่มันเป็นหัวอยู่อันนั้นนะแต่ว่ามันเหลือไม่ครบแล้วนะคะมันก็หายไปบ้างแล้วนะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่านะคะสมใจแล้วนะคะวันนี้ได้เดินขึ้นมาบนเจดีย์นะคะรอบที่แล้วมันมีลังแตนอยู่ตรงนี้เราก็เลยไม่ได้ขึ้นมานะคะวันนี้เราก็เลยได้ขึ้นมาแล้วงามขนาดค่ะเจดีย์ที่วัดธรรมารามนี่นะคะสวยงามมากเห็นไหมกี้บอกแล้วว่าต้องมาวัดนี้เนี่ยกี้อาจจะเดินกระโดดหน่อยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันเสาร์จะมีคนเข้ามานะคะดังนั้นเราก็ต้องหลีกๆหน่อยนะคะประมาณนี้อันนี้คือวิหารที่เราเข้าไปเมื่อสักครู่นี้แต่เดี๋ยววันนี้เราจะไม่เดินไปข้างนอกนะคะเราจะไม่ไปดูต้นพระศรีมหาโพธิ์ข้างนอกนะคะใครอยากดูก็ไปย้อนดูคลิปเก่าที่กี้เคยพามารอบที่แล้วนะแต่วันนี้เราจะมาดูเฉพาะจุดที่เรายังไม่เคยเข้าไปแต่จุดไหนที่เข้าไปแล้วก็ไปย้อนดูได้นะคะสวยมากค่ะทุกคนอันนี้เป็นพระพุทธรูปรูปร่างแปลกตามากอันนี้เหมือนสร้างทีหลังแหละนะคะเป็นปางอะไรก็ไม่รู้ว่าอ้อปางสมาธิอะค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นเดี๋ยวนะสร้างตั้งแต่ปี58อ๋อค่ะโอเคเข้าใจละก็เมื่อเร็วๆนี้เองนะคะยังไม่นานนะคะก็ว่าอยู่หน้าตาไม่เหมือนพระพุทธรูปทรงเก่าๆที่เราเคยเห็นนะคะทุกคนดูหน้าบันดิโอ้ยงามขนาดอะสวยมากเลยจริงๆอะอย่างที่บอกนะคะว่างานไม้เนี่ยมันเป็นอะไรที่คืองานปูนปั้นเนี่ยมันก็จะได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งถูกปะคะแต่งานไม้น่ะคิดว่ามันมีความแบบใช้คำพูดไม่ถูกอ่ะคืองานไม้มันดูคลาสสิกอ่ะนะคะพี่อาจจะเป็นคนที่ชอบงานไม้มั้งเสียดายจังเลยนะคะมันก็ผุพังไปตามกาลเวลานะหรือไม่ค่อยครบแล้วหรอกวิหารนี่ค่ะอยากอ่านประวัติพอดเอานะคะทุกคนโอเคไปดีกว่าไปค่ะทุกคนกลับบ้านกันดีกว่านะคะสำหรับใครที่ยังติดใจยังไม่ได้เข้าไปด้านในก็มาดูตอนนี้นะคะส่วนคนที่ อยากดูเพิ่มเติมเดี๋ยวไปย้อนดูคลิปตอนที่กี้พามารอบที่แล้วนะคะเพราะว่ากี้เดินครบหมดแล้วนะคะวันนี้นะคะเพียงแต่ข้างในอ่ะเรายังไม่ได้เข้าไปเท่านั้นเดินไปหน้าวัดไหมเดินไปหน้าวัดคงไม่มีคนเดินไปกับเรามั้งนะคะเพราะว่าวันนี้คนค่อนข้างมาเยอะนะคะกี้ก็พยายามจะเลี่ยงที่สุดแล้วอ่ะนะโอเคนะคะตามมาเลยสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีกันตลอดเวลานะคะกี้เปิดคลิปทีไรก็สวัสดีทุกที ทุกคนคะเมื่อกี้พาเข้าไปเดินด้านในละนะคะในหอไตก็เดินมาละในอุโบสถวันนี้ปิดนะคะเดินได้แค่รอบๆแล้วก็ไปดูหน้าบันเขานะคะเจดีย์ก็เดินขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะส่วนในวิหารก็เข้าไปเห็นพระพุทธรูปด้านในนะคะสวยงามมากแล้วที่สำคัญที่ไปเห็นพระพุทธรูปที่อยู่ทางด้านหลังนะคะเป็นพระพุทธรูปที่ไม่ค่อยเจอในอยุธยาเราเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเก็บภาพไปแล้วก็จะได้ไปทำบรรยายเรื่องนี้นะคะมันเป็นปางหนึ่งนะคะที่กี้พยายามจะหาพระพุทธรูปที่อยู่ในอยุธยาเนี่ยนะคะสุดท้ายวันนี้เราเจอแล้วนะคะเพราะว่าคับคล้ายคับคาว่าเคยเห็นที่วัดธรรมารามนะคะแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้เก็บภาพไปแต่รอบนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้เห็นนะคะแล้วก็เลยเก็บภาพไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็อาจจะเดินกระโดดหน่อยนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์คนมาวัดเยอะนะคะกี้ก็พยายามจะเดินเลี่ยงๆอ่ะนะคะเดินเลี่ยงๆคนเพราะว่าเขาก็มาถ่ายภาพมาไหว้พระอะไรกันประมาณอย่างนี้นะคะอ่ะโอเคค่ะด้านหลังเป็นเจดีย์สุริโยไทยเห็นไหมคะสวยงามมากค่ะทุกคนนะคะแล้วช่วงนี้อย่างที่บอกว่าน้ำมันขึ้นไงพอน้ำมันขึ้นปั๊บเนี่ยนะคะมันทำให้เราเห็นวิวของทางด้านแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านฝั่งตะวันตกเนี่ยค่อนข้างจะแบบชัดเจนสวยงามนะคะน้ำไหลแรงมากนะคะอยากจะกระโดดลงไปแต่ว่ากลัวจะลอยเท้งเต้งขึ้นไปนู่นเลยนะคะทุกคนนะคะ ว่ายน้ำไม่เก่งขนาดนั้นค่ะทุกคนอันนี้คือเจ้าพระยาทางด้านฝั่งตะวันตกย้ำกันอีกทีนะคะทุกคนช่วงนี้อยุธยาน้ำขึ้นมากนะคะแล้วก็มีเพื่อนกี้หลายๆคนรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะเป็นมีความเป็นห่วงเป็นใยบอกว่าเป็นยังไงบ้างน้ำท่วมไหมน้ำท่วมไหม
คือคิดว่าปีนี้ไม่น่าจะท่วมอ่ะนะคะส่วนใหญ่ถ้าท่วมก็คงจะท่วมแบบพื้นที่ซ้ำซากอย่างเช่นบางบานผักไห่เสนาอะไรโซนนี้ที่เขาท่วมๆกันแต่ว่าในเกาะเมืองเนี่ยก็ดูจากระดับน้ำนะคะเดี๋ยวช่วงตุลาน้ำมันจะเริ่มทรงๆแล้วนะคะนี่มันเดือนกันยาแล้วนี่ใช่ไหมก็คิดว่าไม่น่าจะหรอกดูจากตลิ่งที่เหลืออยู่ก็ยังเหลืออยู่สูงพอสมควรบริเวณหน้าวัดชัยวัฒนารามวัดพนัญเชิงอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มมีการเอากระสอบทรายมากันทำตลิ่งกันอะไรกันเต็มไปหมดแล้วนะคะคืออยุธยาเราเนี่ยอยู่กับน้ำท่วมกันมาทุกปีมีปีที่น้ำท่วมจัดๆเลยที่แบบท่วมโบราณสถานแล้วก็เดือดร้อนกันไปทั่วหน้าอันนั้นคือบ้านกี้ก็ยังท่วมเลยตอนนั้นจำได้ว่าในบ้านเนี่ยนะคะน้ำท่วมถึงขนาดว่าปลาเข้าไปว่ายในบ้านกี้ได้อะท่วมขนาดนั้นนะคะปีที่ท่วมหนักๆแต่ว่าทุกๆปีที่ผ่านๆมามันก็จะท่วมอย่างที่ทุกคนเห็นอะนะคะท่วมแค่แบบปิ่มๆตลิ่งประมาณอย่างนี้นะคะแต่ส่วนพวกอำเภออย่างที่กี้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นบางบานเสนาอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มันท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วชาวบ้านเขาก็ปรับตัวอยู่กับความท่วมน้ำอ่ะนะคะเป็นเรื่องปกติคนอยู่ริมน้ำก็ต้องปรับตัวเป็นเรื่องธรรมดาขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงเป็นใยนะคะรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนฝูงทักกันมาใหญ่พี่กี้น้ำท่วมบ้านมึงหรือยังอะไรเงี้ยยังไม่ท่วมนะคะถ้าน้ำท่วมบ้านกี้รับรองอยุธยาท่วมถึงจะดีนะคะเพราะว่าบ้านกี้มันอยู่ในจุดดอนไงคะบ้านกี้ไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาเรียกมันท่วมง่ายอยู่ในที่ดอนคือถ้าที่อื่นเขาท่วมแล้วบางทีบ้านเราก็ยังไม่ท่วมแค่ประมาณแบบครึ่งเสาเรือนขึ้นไปประมาณนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามีอยู่ปีเดียวเท่านั้นแหละค่ะที่มันท่วมจัดๆก็คือปี54ป่ะไม่ปีอะไรนะปี45หรือปี54ที่มันท่วมกันเยอะๆจำไม่ได้แล้วนะคะสิ่งไม่ดีไม่อยากจำค่ะทุกคนนะคะโอเคไปกลับบ้านกันดีกว่านะคะทุกคนคะอันนี้คือบริเวณหน้าวัดธรรมารามนะคะเขาบอกว่าวิวโคตรสวยอ่ะนะคะเดี๋ยวคิดว่าช่วงเย็นๆคงจะมีคนมาที่นี่กันเยอะกว่านี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะไม่มีใครเขาจะมาตากแดดกันเหมือนเราหรอกเนาะประมาณนี้นะคะพี่ชอบไงชอบแดดเราชอบแดด พูดเล่นคือมาช่วงนี้เราก็จะได้ไม่ต้องแบบไปแย่งกับคนอื่นที่เขามาไงคะคนอื่นเขามาไหว้พระกันอะไรประมาณนี้เราก็มาช่วงเวลาที่คนน้อยดีกว่านะคะประมาณนี้ตามนี้ค่ะสวยงามมากค่ะทุกคนให้ดูวิวไปพร้อมๆกันเฮ้ยมีเรือมาเขามีแบบบริการเรือนั่งรอบเกาะนะคะทุกคนใครสนใจก็ลองไปติดต่อดูนะคะมาอยุธยาก็มีกิจกรรมมากมายค่ะนอกจากว่ามาเที่ยวเมืองเก่าใช่ไหมคะมาเที่ยวเมืองเก่าไปนั่งชิลๆตามร้านกาแฟดังๆที่เขาเปิดใหม่ร้านอาหารก็ตรงก๋วยเตี๋ยวสายหมงสายไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมนั่งเรือรอบเกาะขี่ช้างรอบเกาะอะไรก็ว่ากันไปนะคะขี่จักรยานแต่ตอนนี้มันน่าจะยังไม่เปิดเต็มพื้นที่นะคะยังไม่เปิดทั้งหมดมันจะมีบางที่ที่เปิดแต่บางที่ที่ยังไม่เปิดนะคะก็ลองติดต่อดูแล้วกันว่าที่ไหนเขาเปิดแล้วหรือยังไม่เปิดนะคะไปค่ะทุกคนกลับบ้านแล้วคราวนี้กลับจริงๆแล้วนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะสำหรับกิรตาพาตะลอนนะคะวันนี้เราลากันไปที่บริเวณวัดธรรมารามแห่งนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ